ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับการใช้บริการความรู้และความสุขจากหนังสือดีๆและวันนี้ค่ะมาถึงตอนที่3ของหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ Opath White Crow จากบทประพันธ์ของท่านติชนัดหันพระภิกษุชาวเวียดนามแปลโดยคุณรสนาโตศิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์นะคะห้องสมุดหลังไมค์เก็บความมาเล่าให้คุณได้ฟังถ่ายทอดผ่านสื่อเสียงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังอยากจะไปหามาอ่านเองนะคะเชียร์เต็มที่เลยเป็นหนังสือที่ดีมากๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มค่ะเราจะเริ่มก้าวเดินตามรอยเท้าของพระบรมศาสดาไปด้วยกันกับหนังสือเล่มนี้ไปตามทางก้าวเก่าแก่ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะคะแต่ก็ยังคงทันสมัยไร้การเวลาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนที่3วันนี้มาติดตามเรื่องราวของพระสวัสติพระภิกษุที่มีอดีตมาจากเด็กเลี้ยงควายวันณจันทานเป็นพระภิกษุใหม่ล่าสุดนะคะในสังฆะที่เวลุวนารามซึ่งความเป็นพระใหม่ท่านก็มีข้อสงสัยในวัดปฏิบัติต่างๆในคำสอนต่างๆวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะท่านจะจัดการกับความรู้สึกคิดถึงบ้านคิดถึงน้องจัดการกับความรู้สึกที่รบกวนจิตใจเหล่านี้ได้อย่างไรติดตามได้ณบัดนี้ค่ะคืนนั้นก่อนนอนพระสวัสติหวนนึกถึงช่วงเวลาที่ท่านได้พบกับพระพุทธองค์เป็นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นท่านเพิ่งอายุได้11ขวบแม่ของท่านเพิ่งจะจากไปไม่นานทิ้งให้ท่านต้องดูแลรับผิดชอบน้องๆ3คนโดยที่น้องสาวคนสุดท้องยังแบเบาะอยู่ได้ซ้ำไม่มีนมให้กินแต่ก็โชคดีที่มีชายคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันชื่อว่านายรามภูลได้จ้างสวัสติให้เลี้ยงควายฝูงหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยควายใหญ่4ตัวกับลูกควายอีก1ตัวสวัสติจึงสามารถรีดนมควายได้ทุกวันแล้วก็นำไปให้น้องสาวตัวน้อยๆได้กินเขาดูแลเลี้ยงควายอย่างรับผิดชอบที่สุดเพราะรู้ดีว่าจะต้องรักษางานนี้ไว้ให้ดีมิฉะนั้นน้องสาวก็จะต้องอดตายเพราะไม่มีนมกินนับตั้งแต่พ่อตายหลังคาบ้านไม่เคยมีการมุงใหม่เลยดังนั้นทุกครั้งที่ฝนตกรูปักน้องชายก็ต้องรีบกุลีกุจอเอาเศษกระเบื้องมาปิดรูรั่วเพื่อกันฝนส่วนน้องสาวคนโตซึ่งอายุเพียง6ขวบก็ต้องหัดทำกับข้าวเพื่อที่จะเลี้ยงน้องสาวที่ยังแบเบาะและก็ออกไปหาไม้ฟืนในป่าแม้ว่าจะเป็นแค่เด็กหญิงเล็กๆอายุเพียง6ขวบตาพาลาก็สามารถนวดแป้งเป็นขนมจัปาตีเลี้ยงครอบครัวได้น้อยครั้งเหลือเกินที่พวกเขาจะสามารถหาซื้อแม้กระทั่งผงกะหรี่จำนวนเล็กน้อยเพื่อนำมาปรุงอาหารเมื่อสวัสตินำฝูงควายเข้าคอกกลิ่นเย้ายวนของแกงกะหรี่ที่อบอวลมาจากครัวของนายรามภูลทำให้เขาถึงกับน้ำลายไหลจัปาตีชุบซอสแกงกะหรี่กับเนื้อกลายเป็นอาหารหรูหราที่สวัสติกับน้องๆไม่เคยได้พบเลยนับตั้งแต่พ่อตายจากไปในขณะที่เสื้อผ้าก็ดูดีกว่าผ้าคิริ้วหน่อยเดียวสวัสติมีผ้าคลุมขาดๆอยู่ผืนเดียวเท่านั้นเมื่ออากาศหนาวเขาก็จะเอาผ้าสีน้ำตาลอันเก่าคร่ำคร่ามาคลุมไหล่แม้ว่ามันจะเก่ามอซอ
แต่มันก็มีค่าเหลือเกินสำหรับเขาทุกๆวันสวัสติจะต้องหาทำเลดีๆสำหรับเลี้ยงควายเพราะถ้านำฝูงควายกลับเข้าคอกโดยที่ควายยังหิวโซอยู่เขาจะถูกนายรามภูลเคี่ยนตียิ่งไปกว่านั้นเขายังต้องบรรทุกหญ้าฟ่อนใหญ่กลับบ้านทุกๆเย็นเพื่อให้ควายได้เคี้ยวกินในเวลากลางคืนยามเย็นเมื่อยุงชุมสวัสติก็จะก่อควันไฟไล่ยุงให้ควายโดยที่นายจ้างคือนายรามภูลจะจ่ายค่าจ้างแก่เขาเป็นข้าวสารแป้งและเกลือทุกๆ3วันบางวันสวัสติสามารถจับปลาจากริมแม่น้ำในรัญชรามาได้ 2-3 ตัวเขาก็จะนำกลับมาบ้านเพื่อให้น้องสาวทำกับข้าวบ่ายวันหนึ่งหลังจากอาบน้ำให้ควายแล้วก็ตัดหญ้าได้ฟ่อนใหญ่แล้วสวัสติรู้สึกเหมือนกับตกอยู่ในภวังค์อันเงียบสงบภายในป่าอันเยือกเย็นเขาทิ้งฝูงควายให้เล็มหญ้าอยู่ณชายป่าแล้วก็มองหาต้นไม้สูงสักต้นเพื่อที่จะใช้เป็นที่พักเอาแรงแต่ทันใดนั้นสวัสติก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่ามีบุรุษหนึ่งกำลังนั่งสงบเงียบอยู่ภายใต้ต้นไม้ซึ่งห่างจากตัวเขาไม่เกิน20ก้าวเขาไม่เคยเห็นผู้ใดมีท่วงท่าการนั่งที่สง่าแล้วก็งดงามเช่นนี้มาก่อนบุรุษผู้นี้นั่งหลังเหยียดตรงแนวเท้าทั้งสองซ้อนอยู่บนต้นขานั่งอยู่ในท่าที่มั่นคงที่สุดเปลือกตาของเขาหรี่ลงครึ่งหนึ่งมือทั้งสองประสานวางไว้บนตักอย่างเบาสบายครองผ้าสีเหลืองมนโดยเปิดไหล่ไว้ข้างหนึ่งกายของเขาใช้รัศมีอันสวยงามเยือกเย็นเมื่อได้เห็นบุรุษผู้นี้เพียงครั้งเดียวสวัสติรู้สึกปิติสดชื่นอย่างประหลาดหัวใจของเขาเต้นแรงเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีความรู้สึกพิเศษต่อบุคคลที่ไม่เคยพบมาก่อนเขายืนนิ่งอยู่ในท่าแสดงความคารวะอย่างสูงต่อบุรุษแปลกหน้าเป็นเวลานานจนกระทั่งบุรุษผู้นั้นลืมตาขึ้นในตอนแรกเขายังไม่เห็นสวัสติเขาคลายขาออกจากกันแล้วนวดข้อเท้ากับฝ่าเท้าอย่างนุ่มนวลยืนขึ้นช้าๆแล้วเริ่มก้าวเดินแล้วก็เนื่องจากว่าเขาเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามจึงยังมองไม่เห็นสวัสติผู้ซึ่งเฝ้าดูโดยปราศจากซุ้มเสียงใดๆบุรุษผู้นั้นก้าวเดินจงกรมอย่างช้าๆครั้นเดินได้ 7-8 ก้าวก็หันกลับมาและขณะนั้นเองที่ได้สังเกตเห็นสวัสติบุรุษผู้นั้นยิ้มให้กับเด็กน้อยไม่เคยมีใครยิ้มอย่างอ่อนโยนและจริงใจเช่นนี้แก่สวัสติมาก่อนเลยราวกับถูกลากจูงจากพลังที่มองไม่เห็นสวัสติถลันเข้าหาบุรุษผู้นั้นแต่เมื่อเข้าไปใกล้ระยะห่างประมาณ 2-3 ก้าวเด็กน้อยก็ต้องหยุดชะงักเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใกล้บุคคลผู้มีวรรณะสูงกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนจันทานอยู่นอกสังกัดวรรณะทั้ง4พ่อของเขาเคยบอกว่าพราหมณ์เป็นวรรณะสูงที่สุดผู้เกิดในวรรณะนี้จะเป็นนักบวช
แล้วก็ครูผู้สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจพระเวทรวมไปถึงคัมภีร์อื่นๆมีหน้าที่บวงสรวงพระผู้เป็นเจ้าพ่อบอกว่าพราหมณ์กำเนิดมาจากพระโอษฐ์ของพระพรหมกษัตริย์เป็นวรรณะที่สูงส่งรองลงมาชาววรรณะกษัตริย์เป็นผู้กุมอำนาจทางการเมืองและการทหารเนื่องจากพวกเขากำเนิดมาจากพระหัตถ์ทั้งสองของพระพรหมส่วนชาววรรณะแพทย์นั้นเป็นพ่อค้าชาวนาและก็ช่างฝีมือซึ่งกำเนิดมาจากพระเพลาของพระพรหมที่เหลือคือพวกวรรณะสูตรซึ่งมาจากพระบาทของพระพรหมถือว่าต่ำที่สุดใน4วรรณะพวกสูตรจะทำแต่งานที่ใช้แรงงานซึ่งพวกวรรณะสูงกว่าไม่ทำกันแต่ว่าครอบครัวของสวัสติเป็นจันทานซึ่งไม่มีวรรณะอะไรเลยพวกเขาจะถูกขับให้ออกไปสร้างบ้านเรือนนอกเขตหมู่บ้านแล้วก็ทำงานชั้นต่ำที่สุดเช่นเก็บขยะหว่านปุ๋ยคอกขุดถนนเลี้ยงหมูเลี้ยงควายทุกคนต้องยอมรับชาติชั้นวรรณะที่ตนเองถือกำเนิดมาคัมภีร์สอนไว้ว่าความสุขอยู่ที่การยอมรับสถานะของตนเองและถ้าคนจันทานอย่างสวัตติแต่ต้องตัวบุคคลที่มีวรรณะสูงกว่าเขาจะต้องถูกโบยตีในนิคมอุรุเวลาซึ่งเป็นบ้านของสวัสตินั้นคนจันทานต้องถูกลงเรียกว่าถูกลงโทษโบยตีอย่างหนักโทษฐานที่บังอาจแตะต้องตัวคนวรรณะพราหมณ์หากคนวรรณะพราหมณ์หรือกษัตริย์ถูกพวกจันทานแตะต้องตัวก็จะถูกรังเกียจว่ามีมลทินกลับไปบ้านก็จะต้องอดอาหารทรมานตนเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อชำระตนเองให้บริสุทธิ์เวลาที่สวัสติตอนฝูงควายกลับบ้านเขาก็จะรู้สึกขมขื่นที่ต้องเลี่ยงไม่เฉียดกรายไปใกล้ชนชาววรรณะที่สูงกว่าซึ่งอยู่ตามถนนแล้วก็ละแวกบ้านของนายรามภูลสวัสติรู้สึกว่าแม้แต่ควายเนี่ยก็ยังโชคดีกว่าเขาเพราะว่าพราหมณ์สัมผัสตัวควายได้โดยไม่มีมลทินแต่ว่าไม่สามารถสัมผัสวรรณะจันทานได้แต่บัดนี้บุรุษผู้ทรงเสน่ห์ที่สุดได้ยืนอยู่เบื้องหน้าสวัสติจากอากัปกิริยาของชายแปลกหน้าเขาไม่น่าจะใช่คนวรรณะเดียวกับสวัสติแน่นอนแน่นอนผู้ที่มีรอยยิ้มอันกรุณาแล้วก็จริงใจเช่นนี้คงไม่ทุบตีเขาแต่สวัสติก็ไม่ต้องการที่จะสร้างมนทินแก่ผู้ใดโดยเจตนาเขาจึงหยุดชะงักเมื่อเขาและบุรุษแปลกหน้าอยู่ห่างกันในระยะเพียง 2-3 ก้าวแต่บุรุษผู้นั้นกลับเป็นฝ่ายก้าวเข้ามาหาสวัสติเองเด็กหนุ่มก้าวถอยหลังเพื่อหลบหลีกแต่บุรุษผู้นั้นรวดเร็วกว่าเพียงชั่วพริบตาเดียวเขาก็จับไหล่ของสวัสติด้วยมือซ้ายส่วนมือขวาก็ตบศีรษะสวัสติอย่างเอ็นดูสวัสติยืนจังงังไม่เคยมีใครสัมผัสศีรษะของเขาอย่างอ่อนโยนและอาทรเช่นนี้มาก่อนแต่กระนั้นเขาก็รู้สึกตื่นกลัวอย่างฉับพลันอย่ากลัวเลยเด็กน้อยสวัสติพูดตะกุกตะกักขึ้นว่าขอรับกระผมชอบท่านมากบุรุษแปลกหน้าเอามือช่วยคางของสวัสติแล้วก็มองตาเด็กน้อยอาตมาก็ชอบเธอเช่นกันเธออาศัยอยู่แถวนี้หรือสวัสติไม่กล่าวตอบเขาประคองมือซ้ายของบุรุษผู้นั้นไว้ในอุ้งมือทั้งสองแล้วถามว่าเมื่อกระผมถูกตัวท่านเช่นนี้ท่านไม่มีมนทินดอกหรื
บุรุษผู้นั้นหัวเราะชอบใจไม่เลยเด็กน้อยเธอเป็นมนุษย์และอาตมาก็เป็นมนุษย์เธอไม่สามารถทำให้อาตมาแปดเปื้อนได้อย่าไปฟังเรื่องเหลวไหลที่เขาบอกเธอบุรุษนี้จูงมือสวัสติไปจนถึงชายป่ามองสวัสติแล้วก็ถามว่าเธอดูแลควายพวกนี้หรือและนั่นคงจะเป็นฟ่อนหญ้าที่เธอเกี่ยวไว้ให้ควายกินตอนค่ำเธอชื่ออะไรล่ะบ้านเธออยู่แถวนี้ใช่ไหมขอรับท่านกระผมเลี้ยงควาย4ตัวและลูกควายอีก1นั่นเป็นหญ้าที่กระผมตัดมากระผมชื่อสวัสติอาศัยอยู่ริมแม่น้ำอยู่ฟากขนนเหนือนิคมอุรุเวลาขึ้นไปเล็กน้อยท่านครับท่านชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนโปรดบอกกระผมได้ไหมบอกได้สิอาตมาชื่อสิทธัตถะมีบ้านอยู่ไกลโพ้นแต่ตอนนี้อาตมาพำนักอยู่ในป่าแห่งนี้ท่านเป็นฤาษีหรือพระสิทธัตถะพยักหน้ารับสวัสดีรู้ดีว่าฤาษีเป็นมนุษย์ที่ชอบอาศัยบำเพ็ญภาวนาอยู่บนภูเขาแม้ว่าจะเพิ่งพบแล้วก็พูดคุยกันไม่กี่คำเด็กน้อยก็รู้สึกถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นที่มีต่อสหายใหม่ของเขาที่นี่ไม่มีใครเคยปฏิบัติต่อเขาอย่างเพื่อนหรือพูดกับเขาอย่างอบอุ่นเช่นนี้เลยเขาอยากจะแสดงความปิติยินดีอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแต่ตอนนี้เขาไม่มีอะไรเลยไม่มีสตางค์แม้แต่เก๊เดียวในกระเป๋าไม่มีแม้แต่น้ำตาลอ้อยสักงบหรือว่าขนมสักชิ้นเขาอยากจะให้อะไรบางอย่างกับพระสิทธัตถะเหลือเกินแต่เขาก็ไม่มีอะไรท่านขอรับกระผมใครจะถวายอะไรบางอย่างเป็นทายธรรมแด่ท่านแต่กระผมไม่มีอะไรเลยพระสิทธัตถะยิ้มแต่เธอมีของบางอย่างที่อาตมาต้องการมากเลยล่ะกระผมน่ะหรอมีของที่ท่านต้องการพระสิทธัตถะชี้ไปยังกองหญ้าคานั่นไงล่ะหญ้าที่เธอเกี่ยวไว้ให้ควายดูนิ่มและมีกลิ่นหอมหากเธอให้หญ้าแก่อาตมาสัก 2-3 กำมืออาตมาก็จะนำมาปูลาดสำหรับรองนั่งทำสมาธิใต้ต้นไม้นี้คงทำให้อาตมามีความสุขมากทีเดียวดวงตาของสวัสติทอประกายยินดีเขากุรีกุจอไปที่กองหญ้าแล้วก็หอบมากองใหญ่เต็มอ้อมแขนอันบอบบางแล้วก็ถวายให้พระสิทธัตถะพรางบอกว่าเพิ่งจะเกี่ยวหญ้านี้มาจากชายตะลิ่งริมแม่น้ำได้โปรดรับไว้หญ้าพวกนี้หาง่ายกระผมยังสามารถเกี่ยวให้ควายได้อีกมากเธอเป็นเด็กใจดีมากอาตมาขอขอบใจเธอจงไปเถิดไปเกี่ยวหญ้าเพิ่มให้ควายของเธอก่อนจะมืดค่ำหากเธอมีโอกาสโปรดแวะมาเยี่ยมเยียนอาตมาอีกพรุ่งนี้เวลาบ่ายณป่าแห่งนี้เด็กน้อยสวัสติน้อมศีรษะอำลาแล้วก็ยืนเฝ้าดูพระสิทธัตถะคล้อยหลังลับหายไปในราวป่าจากนั้นเขาก็หยิบเขียวมุ่งหน้าสู่ฝั่งแม่น้ำด้วยหัวใจที่อบอุ่นเป็นที่สุดเพลานั้นเป็นยามต้นฤดูใบไม้ร่วงต้นหญ้ายังคงอ่อนนุ่มเขียวของเขาก็เพิ่งจะลับคมมาใหม่ใช้เวลาไม่นานก็สามารถเกี่ยวหญ้าคาได้อีกหอบใหญ่ๆสวัสติตอนฝูงควายกลับบ้านในรามภูนนำควายข้ามช่วงที่ตื้นของแม่น้ำในรัญชราแล้วก็คอยไล่ต้อนไปตลอดทางเด็กน้อยลุยข้ามแม่น้ำไปพร้อมกับฝูงควายพรุ่งนี้เขาจะไปหาพระสิทธัตถะอีกหรือไม่แน่นอนค่ะไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นติดตามช่วงหน้าค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาติดตามกันต่อนะคะจากหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ของท่านติชนัทฮันแปลโดยคุณรสนาโตสิตระกูลแล้วก็คุณสันติสุขโสพลสิริจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองค่ะทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน3เล่มนะคะเราจะค่อยๆก้าวเดินไปด้วยกันทีละก้าวทีละก้าวกับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเคยเรียนในสมัยที่เรียนพุทธศาสนานะคะอันนั้นเราจะเรียนพุทธประวัติในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากมิตินั้นแล้วก็ยังมีมิติของมนุษย์ธรรมดานะคะของคนคนหนึ่งที่ต้องการจะค้นพบความจริงความจริงของชีวิตความจริงของสรรพสิ่งความจริงของจักรวาลความจริงอันประเสริฐและเมื่อได้พบก็มีความเมตตาในการที่จะเผยแผ่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่นั้นคุณฟังสามารถจะติดตามคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตั้งแต่ตอนแรกนะคะจนกระทั่งถึงตอนนี้ตอนที่3ตอนแรกก็เริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะแล้วก็จะเล่าต่อเนื่องไปจนกระทั่งจบค่ะในช่วงที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะสามารถติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนค่ะแอปพลิเคชันไทย PBS เป็นภาษาอังกฤษนะคะฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ค่ะส่วนทางเว็บไซต์แห่งนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะคะเป็นบริการฟรีและเป็นบริการดีๆนะคะจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะและถ้าต้องการติดต่อพูดคุยกับผู้จัดนะคะเข้าไปเป็นเพื่อนกันทาง Facebook ที่รัศมีมณีนิน RASAMEMANEENIL ค่ะหรือว่าค้นหาจากชื่อภาษาไทยรัศมีมณีนินก็ได้แต่มีนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วรบกวนส่งข้อความไปทางอินบ็อกซ์นะคะบอกว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่ด้วยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราต่อกันเลยค่ะกับเรื่องราวของสวัสติอดีตของพระสวัสตินะคะเช้าวันรุ่งขึ้นสวัสติต้อนฝูงควายออกไปกินหญ้าพอถึงเที่ยงก็เกี่ยวหญ้าได้สองกระบุงเขาชอบพาควายมากินหญ้าอยู่ริมน้ำซึ่งเป็นเขตแดนที่ขั้นแนวป่าเพราะว่าเมื่อเกี่ยวหญ้าเสร็จเขาก็สามารถที่จะทอดกายในสายลมเย็นโดยไม่ต้องกังวลว่าฝูงควายจะเดินไปย่ำเหยียบนาข้าวของใครเขาเพียงแต่นำเขียวซึ่งเป็นอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพไปด้วยเด็กน้อยเปิดห่อข้าวซึ่งมีข้าวก้อนเท่ากำปั้นที่พาลาน้องสาวห่อไว้ด้วยใบตองสำหรับเป็นอาหารเที่ยงของพี่ชายแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มกินเขาก็นึกถึงพระสิทธัตถะที่เขาเจอเมื่อวานฉันสามารถเอาข้าวก้อนนี้ไปให้กับฤาษีสิทธัตถะท่านคงไม่รังเกียจว่าก้อนข้าวของฉันเล็กน้อยเกินไปสวัสติห่อข้าวแล้วก็ทิ้งฝูงควายไว้ที่ชายป่าจากนั้นก็เดินไปตามทางที่ได้พบกับเจ้าชายสิทธัตถะหรือฤาษีสิทธัตถะในความคิดของเขาเมื่อวานเมื่อไปถึงก็มองเห็นมิตรใหม่นั่งอยู่ใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์แต่ไกลต้นอัสสัทธพฤกษ์นี้ต่อมาก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะ
ก็คือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นนี้แล้วตรัสรู้จึงเรียกว่าต้นสีมหาโพธิ์หรือที่เรียกสั้นๆว่าต้นโพนั่นเองค่ะแต่พระสิทธัตถะไม่ได้อยู่เพียงลำพังเบื้องหน้าพระองค์นะคะมีเด็กหญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับสวัสติแต่งกายด้วยสารีสีขาวอันงดงามนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระองค์มีอาหารวางอยู่เรียบร้อยแล้วเด็กน้อยหยุดเดินอย่างกระทันหันทว่าพระสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเขาก่อนก็ทรงเรียกเขาว่าสวัสติพร้อมทั้งทรงกวักพระหัตถ์เรียกให้เด็กชายเข้ามาร่วมวงด้วยเด็กหญิงในชุดสารีสีขาวมองมาที่เขาสวัสติจำได้ว่าเธอเป็นคนที่เขามักจะเดินผ่านเป็นประจำบนถนนในหมู่บ้านเธอขยับที่ให้เขานั่งพระสิทธัตถะทรงแสดงอาการให้เขานั่งลงเบื้องหน้ามีก้อนข้าววางอยู่บนใบตองมีงาป่นใส่เกลือจำนวนเล็กน้อยพระสิทธัตถะแบ่งก้อนข้าวออกเป็นสองส่วนแล้วก็ถามสวัสติว่าเธอกินข้าวมาแล้วหรือยังกระผมยังไม่ได้กินครับนายถ้าอย่างนั้นก็แบ่งข้าวนี้ไปกินพระสิทธัตถะยื่นก้อนข้าวครึ่งหนึ่งให้กับสวัสติเด็กน้อยพนมมือไหว้ขอบคุณแต่ปฏิเสธพลางหยิบข้าวก้อนเล็กๆของตนออกมาและกล่าวว่ากระผมก็นำข้าวมาด้วยครับเขาเปิดใบตองที่ห่อข้าวเม็ดหยาบสีน้ำตาลที่ไม่ได้ขัดขาวผิดกับข้าวขาวเม็ดนุ่มในห่อข้าวของพระสิทธัตถะข้าวของเขาไม่มีงาป่นใส่เกลือพระสิทธัตถะยิ้มให้กับเด็กทั้งสองเราเอาข้าวทั้งหมดมารวมกันแล้วแบ่งกันดีไหมพระองค์ทรงหยิบข้าวขาวครึ่งหนึ่งแตะงาป่นใส่เกลือพลางยื่นให้กับสวัสติจากนั้นพระองค์ก็ทรงแบ่งก้อนข้าวของสวัสติออกครึ่งหนึ่งและทรงเสวยด้วยท่าทียินดีอย่างเห็นได้ชัดเด็กน้อยรู้สึกเก้อเขินแต่เมื่อมองเห็นพระสิทธัตถะมีท่าทางปกติธรรมดาเขาก็เริ่มกินข้าวส่วนของเขาข้าวของท่านช่างหอมเหลือเกินครับสุชาดาเป็นคนนำมาสวัสติจึงได้รู้ว่าเด็กหญิงคนนี้ชื่อสุชาดาเธอดูจะแก่กว่าเขาเล็กน้อยอาจจะ1ปีหรือ2ปีเธอมีตาดำโตงามสุขใสสวัสติหยุดกินพลางพูดว่าฉันเคยเห็นเธอมาก่อนที่ถนนในหมู่บ้านแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอชื่อสุชาดาสุชาดาก็บอกว่าใช่แล้วล่ะฉันเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านแห่งนิคมอุรุเวลาเธอชื่อสวัสติใช่ไหมจ๊ะพระอาจารย์สิทธัตถะเพิ่งเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังสวัสติเราควรเรียกภิกษุว่าพระอาจารย์มากกว่านายสวัสติพงกหัวรับนะคะพระสิทธัตถะย้ำพระโอษฐ์ก่อนจะกล่าวว่าเอาล่ะอาตมาไม่ต้องแนะนำเธอทั้งสองแล้วพวกเธอรู้ไหมเหตุใดอาตมาจึงฉันอาหารในอาการสงบเมล็ดข้าวและงาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอาตมาฉันอาหารอย่างสงบสำรวมเพื่อจะได้รับรู้คุณค่าของมันอย่างเต็มที่สุชาดาหนูเคยลิ้มรสข้าวกล้องบ้างไหมแต่แม้ว่าเธอจะเคยกินมาก่อนก็ขอให้ลองลิ้มรสข้าวของสวัสติสักเล็กน้อยมันเป็นข้าวที่อร่อยมากเรามากินข้าวด้วยกันในความสงบเถิดและเมื่อกินข้าวเสร็จอาตมาจะเล่านิทานให้ฟังพระสิทธัตถะทรงแบ่งข้าวกล้องแล้วส่งให้สุชาดาเธอพนมมือไหว้พร้อมกับรับเอาข้าวมาทั้งสามอยู่ในความเงียบท่ามกลางความสงบของป่าเมื่อการรับประทานเสร็จสิ้นสุชาดาก็เก็บใบตองจากนั้นก็หยิบเหยือกใส่น้ำสะอาดรินใส่แก้วที่เธอนำมา
ถวายให้แก่พระสิทธัตถะพระองค์ทรงรับแก้วน้ำด้วยพระหัตถ์ทั้งสองแล้วส่งยื่นให้แก่สวัสติซึ่งหน้าแดงแล้วก็พูดตะกุกตะกักว่าเชิญนายเอ้ยผมหมายถึงพระอาจารย์ดื่มเป็นคนแรกครับพระสิทธัตถะทรงตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเธอดื่มเป็นคนแรกเถิดเราต้องการให้เธอดื่มเป็นคนแรกพระองค์ทรงยกแก้วพร้อมกับยื่นให้กับสวัสติเด็กน้อยรู้สึกสับสนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธเกียรติอันไม่คุ้นเคยนี้ได้อย่างไรเขาพนมมือไหว้ขอบพระคุณรับแก้วน้ำมาแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดแก้วเขายื่นแก้วคืนให้แก่พระสิทธัตถะพระสิทธัตถะทรงขอให้สุชาดารินน้ำให้อีกเป็นแก้วที่สองจากนั้นพระองค์ก็ทรงยกแก้วขึ้นจิบน้ำอย่างช้าๆด้วยความอ่อนน้อมและด้วยความพึงพอใจอย่างลึกซึ้งเมื่อทรงดื่มน้ำแล้วก็ทรงขอให้สุชาดารินน้ำให้เป็นแก้วที่สามแก้วนี้ทรงยื่นให้แก่สุชาดาสุชาดาวางเหยือกน้ำลงพนมมือไหว้ขอบพระคุณพร้อมกับรับเอาแก้วน้ำมาเธอยกแก้วขึ้นดื่มอย่างช้าๆดุจเดียวกับที่พระสิทธัตถะทรงทำเธอรู้ดีว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอดื่มน้ำจากแก้วเดียวกับคนในวรรณจันทานแต่พระสิทธัตถะเป็นพระอาจารย์ของเธอในเมื่อท่านทำเช่นนั้นได้แล้วทำไมเธอจะทำไม่ได้เธอค่อยๆยื่นมือออกไปสัมผัสเรือนผมของเด็กเลี้ยงควายด้วยความตกใจสวัสติไม่ทันที่จะถอยตัวออกห่างคือหลบไม่ทันเมื่อสุชาดาดื่มน้ำเสร็จเธอวางแก้วเปล่าลงพร้อมกับยิ้มให้แก่สหายทั้งสองเด็กๆคงจะเข้าใจแล้วนะว่าคนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับวรรณะน้ำตาของทุกๆคนมีรสเค็มและเลือดของทุกคนมีสีแดงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะแบ่งแยกคนด้วยวรรณะและก่อให้เกิดการแบ่งพวกและอคติต่อกันสิ่งนี้ปรากฏชัดต่อเราในขณะบำเพ็ญสมาธิสุชาดามีท่าทีครุ่นคิดแล้วก็กล่าวว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์ของท่านและพวกเราก็เชื่อคำสอนของท่านแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครเหมือนท่านเลยในโลกนี้ทุกคนเชื่อว่าวรรณะสูตรและจันทานมาจากเท้าของพระพรหมแม้แต่ในพระคัมภีร์ต่างๆก็กล่าวไว้เช่นนั้นไม่มีใครกล้าคิดต่างไปจากนี้อาตมาก็รู้แต่ว่าสัจจะย่อมเป็นสัจจะไม่ว่าคนจะเชื่อหรือไม่แม้จะมีคนสักล้านคนที่เชื่อในความเท็จมันก็คงเป็นความเท็จอยู่ดีเธอจะต้องมีความกล้าหาญที่เชื่อในสัจจะอาตมาจะเล่าเรื่องในวัยเด็กของอาตมาให้ฟังจากนั้นพระองค์ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่พระองค์มีอายุได้9ปีว่ามีอยู่วันหนึ่งในขณะที่พระองค์เดินเล่นเพียงลำพังอยู่ในสวนทันใดหงส์ตัวหนึ่งก็ร่วงลงมาจากท้องฟ้าตกบนพื้นดินต่อหน้าพระองค์ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสพระองค์วิ่งเข้าไปอุ้มมันขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีลูกศรเสียบอยู่ที่ปีกหงส์พระองค์จับลูกศรแล้วดึงออกมาหงส์ร้องด้วยความเจ็บปวดในขณะที่เลือดไหลจากบาดแผลพระองค์เอามือกดที่แผลของมันเพื่อให้เลือดหยุดจากนั้นก็รีบพามันเข้าไปในวังหาองค์หญิงสุนทรีองค์หญิงนำยาสมุนไพรเพื่อใส่แผลให้กับนกหงส์ตัวนั้นหงส์มีอาการสั่นประริกพระองค์ถอดเสื้อคลุมออกห่อหุ้มตัวนกไว้จากนั้นก็วางนกไว้ใกล้ๆกับเตาไฟเล่ามาถึงตอนนี้พระสิทธัตถะทรงหยุดชั่วครู่สวัสติอาตมายังไม่ได้บอกเธอว่าเมื่อครั้งยังเยาว์วัยอาตมาเคยเป็นเจ้าชายเป็นลูกของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์สุชาดารู้เรื่องนี้แล้วในขณะที่อาตมากำลังจะออกไปหาอาหารมาให้นกกินเจ้าชายเทวทัตญาติวัย8ปีของอาตมาก็ถลันเข้ามาในห้องเขาถือคันศรและลูกศรในมือ
กล่าวถามอาตมาว่าสิทธัตถะท่านเห็นหงส์สีขาวร่วงลงมาแถวนี้หรือไม่ก่อนที่อาตมาจะทันให้คำตอบเจ้าชายเทวทัตก็แลเห็นหงส์ตัวนั้นนอนอยู่ข้างเตาไฟเขาวิ่งตรงไปที่หงส์แต่อาตมาหยุดเขาก่อนแล้วก็บอกว่าเขาจะเอานกไปไม่ได้แต่เจ้าชายเทวทัตกล่าวคัดค้านว่านกเป็นของฉันฉันยิงมันด้วยตัวของฉันเองอาตมายืนกั้นกลางอยู่ระหว่างเจ้าชายเทวทัตและหงส์บาดเจ็บตัวนั้นยืนยันหนักแน่นที่จะไม่ให้นกตัวนั้นไปอาตมากล่าวแก่เจ้าชายเทวทัตว่านกตัวนี้บาดเจ็บเราจะดูแลคุ้มครองมันมันจะต้องอยู่ที่นี่เจ้าชายเทวทัตเป็นคนดื้อและไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาโต้แย้งว่านี่ฟังนะเมื่อนกบินอยู่บนท้องฟ้ามันไม่ได้เป็นของใครเมื่อฉันเป็นคนยิงมันตกลงมามันก็ต้องเป็นของฉันคำโต้แย้งของเขามีเหตุมีผลแต่คำพูดของเขาทำให้อาตมาโกรธอาตมารู้ว่ามันมีอะไรไม่ถูกต้องในเหตุผลที่ให้มาแต่อาตมาก็ไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้ได้แต่ยืนนิ่งไร้คำพูดและรู้สึกไม่พอใจยิ่งขึ้นนึกอยากจะต่อยเจ้าชายเทวทัตแต่ทำไมไม่ทำอาตมาก็ไม่รู้ทันใดนั้นอาตมาก็นึกวิธีการที่จะให้คำตอบแก่เขาได้ฟังนะคนที่รักกันก็ต้องอยู่ด้วยกันส่วนคนที่เป็นศัตรูกันต้องอยู่แยกกันท่านพยายามจะฆ่าหงส์ตัวนี้ท่านกับนกตัวนี้จึงเป็นศัตรูกันนกย่อมไม่สามารถอยู่กับท่านได้เราช่วยชีวิตมันใส่ยาทำแผลให้ความอบอุ่นกับมันแล้วก็กำลังจะไปหาอาหารให้มันกินนกกับเรารักกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้นกต้องการเราไม่ต้องการท่านสุชาดาตบมือถูกต้องแล้วท่านพูดถูกต้องพระสิทธัตถะทอดพระเนตรที่สวัสติแล้วเธอล่ะคิดอย่างไรกับคำพูดของอาตมาสวัสตินิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่ากระผมคิดว่าท่านพูดถูกครับแต่คงมีคนไม่มากนักที่จะเห็นด้วยกับท่านคนส่วนใหญ่ต้องเห็นด้วยกับเจ้าชายเทวทัตอาตมาจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเมื่ออาตมาไม่สามารถตกลงกันได้จึงตัดสินใจนำความเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่วันนั้นมีการประชุมขุนนางในวังอาตมาจึงไปยังท้องพระโรงอาตมาอุ้มหงส่วนเจ้าชายเทวทัตกำด้ามสอนและลูกศรเสนอปัญหาให้แก่บรรดาอำมาตย์ขอให้พวกเขาช่วยตัดสินเมื่อเหล่าอำมาตย์พากันฟังปัญหาโดยเจ้าชายเทวทัตพูดก่อนส่วนอาตมาพูดทีหลังพวกเขาปรึกษาหารือกันเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้คนส่วนใหญ่ดูจะเห็นด้วยกับเหตุผลของเจ้าชายเทวทัตและเมื่อพระบิดาของอาตมากระแอมขึ้น 2-3 ครั้งที่ประชุมอำมาตย์ก็หยุดพูดและหันมาบอกกับอาตมาว่าพวกเขาได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของอาตมานกควรเป็นของอาตมาพวกเธอคิดว่าเป็นเรื่องประหลาดไหมเจ้าชายเทวทัตไม่พอใจมากแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรด้วยเหตุนี้นกจึงเป็นของอาตมาแต่อาตมาก็ไม่รู้สึกมีความสุขนักพอรู้ว่าชัยชนะได้มาเพราะเหล่าอำมาตย์ต้องการเอาใจพระราชบิดามิใช่เพราะพวกเขามองเห็นสัจจะในข้อที่อาตมายกขึ้นโต้แย้งเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะฟังต่อตอนหน้ากับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เรื่องของนกน้อยตัวนี้กับกรณีพิพาทระหว่างพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายน้อยกับพระเทวทัตหรือเจ้าชายเทวทัตซึ่งเป็นพระญาติในขณะนั้นวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง